มาติดตามผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อนนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไร้บ้านเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางคุณณัชยานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปิยลักษณ์คุณวิชาค่ะปีนี้เราพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนกันหลายต่อหลายครั้งนะคะแล้วก็มีการประชุมในระดับผู้นำด้วยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเลยก็คือเรื่องของภัยสภาพภูมิอากาศนะคะวันนี้เรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะภัยเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเราเห็นภาพของน้ำท่วมทอร์นาโดรวมไปถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นถือว่าเห็นในหลายๆประเทศนะคะและมีความสูญเสียเกิดขึ้นรวมไปถึงที่สหรัฐเห็นพายุทอร์นาโดนอกฤดูกาลแล้วก็ยังมีมวลอากาศเย็นต่างๆนานานี่คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้ฤดูกาลนั้นคลาดเคลื่อนในหลายประเทศซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้า2565หรือ2022จะเป็นปีที่อากาศนั้นอุ่นขึ้นทั้งในฝั่งของยุโรปรวมไปถึงทวีปอเมริกาด้วยดังนั้นปีหน้าหลายๆประเทศเองก็ต้องปรับตัวรับกับความผันแปรของธรรมชาติและล่าสุดมีงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านสุขภาพเตือนให้ระวังคลื่นความร้อนที่อาจจะทำให้เกิดวิกฤตสุขภาพไม่เฉพาะกับคนทั่วๆไปเท่านั้นแต่มีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะคะหรือว่าคนไร้บ้านในสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะต้องมีการดูแลกันใกล้ชิดมากขึ้นนะคะซึ่งคนไร้บ้านเนี่ยถ้าพูดตรงตามคำเลยก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งนะคะบางทีก็ต้องใช้พื้นที่สาธารณะไปอยู่อาศัยหรือบางประเทศอาจจะมีสถานที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้านทีนี้กลุ่มนักวิจัยของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็ไปศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนไร้บ้านแล้วก็เรื่องของการเดินทางไปรักษาตัวในช่วงที่มีอาการป่วยของคนกลุ่มนี้ดังนั้นเนี่ยการศึกษาในครั้งนี้มองไปถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในช่วงที่คลื่นความร้อนปกคลุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งเมื่อดูข้อมูลในช่วงเวลานี้แล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็คือข้อมูลของคนไร้บ้านที่ป่วยแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็จำนวนคนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะเขาพบว่ามีคนไร้บ้านที่เข้ารักษาตัวในห้องฉุกเฉินสูงผิดปกติถึง 1.29 เท่าในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนยาวนานนะคะจากการศึกษาพบว่ายิ่งอากาศร้อนคนไร้บ้านก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นอาการก็มีตั้งแต่ป่วยเล็กน้อยไปจนถึงขั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างหนักด้วยนะคะงานวิจัยชิ้นนี้พยายามสะท้อนแล้วว่าถึงเวลาที่รัฐต้องเข้ามาวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะถ้าจะไปดูข้อมูลในสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่าในสหรัฐอเมริกาจะมีคนที่เป็นกลุ่มคนไร้บ้านอยู่ประมาณ 580,000 คนด้วยกันซึ่งเขามีการจัดอันดับรัฐในสหรัฐที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ยกมาให้5อันดับด้วยกันซึ่งก็มีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะที่มี 150,000 กว่าคนคิดเป็นร้อยละ28ของจำนวนคนไร้บ้านที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามีรัฐนิวยอร์กรัฐฟลอริดาเท็กซัสแล้วก็วอชิงตันนะคะถ้าคลื่นความร้อนรุนแรงก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้อาจจะนำไปสู่อันตรายถึงขั้นที่อวัยวะล้มเหลวแล้วก็แรงกว่านั้นก็คือถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นในสหรัฐอเมริกาเองก็จะต้องมีการพูดถึงกลุ่มคนไร้บ้านมากขึ้นหลังจากนี้อาจจะมีสวัสดิการให้พวกเขามากขึ้นนะคะเพราะต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วทั้งระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมแต่ก็มีบางมุมที่ซ่อนเอาไว้สำหรับเรื่องของคนไร้บ้านที่เป็นปัญหาที่ยังเป็นการทบกันไปทบกันมาระหว่างเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ก็ต้องแก้ไขในระดับหนึ่งผลกระทบที่ตามมาก็จะต้องแก้ไขรวมไปถึงช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาที่ท้าทายระดับโลกนะคะไม่ใช่มีแค่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่มีปัญหาของคนไร้บ้านประชากรคนไร้บ้านนั้นคิดเป็นร้อยละ 2% ของประชากรโลกก็ถือว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับสวัสดิการและการดูแลที่เข้าถึงเท่าที่ควรค่ะคุณปิยลักษณ์ คุณวิชาคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TRN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TRN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ